านผู้ชมอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราเชิญครับเข้าสู่รายการสามนาทีโชว์ครับผมรายการที่จะมีศิลปินแขนงต่างๆนะครับมาร้องมารำมาเต้นมาโชว์ลีลาจับอวดให้ได้ดูกันนะครับครับทุกวันเสาร์เวลานี้เลยฮะ10โมงความสนุกสนานมาฝากท่านผู้ชมกันแบบจัดเต็มอิ่มเอมกันแน่นอนครับพบกับ2ช่วงแห่งความอะไรอ่ะความหาชอยหน้าจอครับช่วงนี้เราก็จะหาเรื่องหาอะไรต่างๆมาคุยกันความสนุกสนานเหตุการณ์หลายรูปแบบเรื่องเล่า มีข้อคิดข้อเตือนใจนิดๆครับผมสะกิดความขำความหาว่ากันไปในช่วงแฝงเข้าไปในรูปลักษณ์และช่วงที่2ก็คือช่วงจำอวดทั่วไทยครับช่วงนี้แหละเราก็จะขนเอาอ่ะขนวะเชิญครับเชิญผู้ที่มีความสามารถในด้านศิลปะต่างๆทั่วผืนแผ่นดินไทยอยู่ที่ไหนกันบ้างใครเก่งในเรื่องอะไรจะมาโชว์บนเวทีนี้ในรายการสามน้าโชว์นี้ก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่เด็กรุ่นใหม่ยันผู้ใหญ่รุ่นเก่าครับแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ2ทีม2คณะคณะโบสโย่งบางเสร่และคณะนี้เขาดีนุพวงบางลำพูแต่เคลียร์กันไม่ลงตัวเออยังไม่ลงตัวเลยนะฮะงั้นสัปดาห์นี้ต่อเลยไปต่อกันเลยดีกว่าครับเชิญครับจำอวดทั่วไทยตอนระนาดประชันกีตาร์โบสโย่งบางเสร่เมื่อสวยด้วยแดดแรงแก้มแดงเขาเรียกตัวยืนตัวยืนยังไงก็ยืนฟังเขาร้องนี่ไงโอ้ยนุพวงบางลำพูโอ้นุพวงนุพวงโย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 ผมนึกว่ามาทำกายภาพบำบัดโอ้โหอันนี้ผมอยากฟังแร็ปเปอร์สดๆให้เลยให้รายการสามนาทีหน่อยได้ไหมครับสดๆสักหน่อยฮะอันนี้ไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรแหล่เลยช่องเวิร์กพอเอียพอแล้วพอแล้วถามจริงใบ3หรือใบ4วันนี้ฮะมันเป็นก้านแดงแหมช่วยกันร้องนะผมมีอะไรจะแบ่งปันกันแต่ลงรถแล้ว2คนเนี่ยนะแต่ลงรถแล้วนั่นเขาไม่เคยพกเขามีหน้าที่กินผมเป็นคนพกอันนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยค่าห้องค่าห้องไม่ได้จ่ายนะฮะค่าห้องค่าห้องไม่เวลาพูดทำไมต้องหันมองเขาด้วยไม่แน่ใจไม่เขาจะถนัดภาษาอื่นมากกว่าครับเหรอถนัดภาษาอะไรฮะโดยมากเอาไปปูอย่างนั้นทำไมเดี๋ยวมันก็ลองปูเดี๋ยวจะโชว์แข่งกันคือแร็ปเปอร์นี่คุณเล่นมานานหรือยังครับคุณพวงครับอยู่สุโขทัยผมอยู่15ปีอยู่15ปีอ๋อผมก็อยู่ที่นั่นทำไมไม่เจอคุณอ๋อผมย้ายแล้วโอ้ย้ายแล้วย้ายไปอยู่ไหนฮะแล้วย้ายอยู่ไหนย้ายไปอยู่พิจิตไม่พิจิตนะบ้านผมผมอยู่ไม่เคยเห็นคุณย้ายแล้วย้ายไปไหนฮะมันเข้ามุกนี้ได้ไงโอ้กันเรียนมาเยอะแล้วกันแฟนๆคอมเมนต์มานะบอกว่าอยากให้วงของนุพวงศ์กำลังพูร้องเพลงกราบเท้าย่าโมร้องได้ไหมครับเนี่ยเขาคงเคยฟังพวกเราร้องเขาอยากจะฟังอีกนี่แฟนขับผมทั้งนั้นเลยนะแฟนขับคุณนี่เยอะไหมฮะเล็กเชียงใหม่ไม่เล็กเชียงใหม่ไม่ใหญ่เดี๋ยวแป๊บทำไมทางนี้ต้องขึ้นมาเล็กให้ไม่มันแฟนขับใครฮะสรุปแล้วแฟนขับใครฮะมันมีพระคุณก็เลยช่วยมันแม่อะไรฮะมีใครบ้างนะแม่เล็กไม่ต้องเอาแม่เล็กสิแม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่สำอางเมืองแพร่แม่ไม่ได้มาแม่อยู่บ้านโอ้แม่อยู่บ้านไอ้นี่ตับสั้นจ้าแล้วแม่ที่มารถอะไรฮะรถเบนซ์รถบัสรถขันรถบัสก่อนที่รถบัสก่อนที่อะไรรถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถใสจักรยานมอเตอร์ไซค์เต้นทันด้าคาวาซากิอีซูซูร้อยแสนโอ้ยช่วงนี้น้ำท่วมเนี่ยมาน้ำท่วมก็ต้องมาทางเรือดิอย่างนี้เรืออีแปะต้องมาเรืออีแปะเรือโป่งเรือคมเรือรั่วเรือผุเรือพังเดี๋ยวสงสัยว่าทำไมต้องให้เขาขึ้นหัวให้ตลอด
จำหัวไม่ได้แต่อันนี้จำได้เฉพาะหัวข้างท้ายไม่ได้ไม่จำได้เฉพาะหัวเฮ้ยกับคุณไม่น่าจำได้แม่นคุณป่วยบ่อยเอาไปเล่ากินไม่ได้นอนไม่หลับก็สับก็สายตาไปอาหารไม่ย่อยทานก่อยลิ้นก่อยทานอาหารไม่รู้รสท้องอื่นไม่ตรวจเป็นกรดในกระเพาะกระดูกปอกฟันปวดเป็นปรวดในลำไส้หายใจเหม็นเหม็นเช้าเย็นอาเจียนทีเวียนที่ตานานมันนั่งรอนั่งรอจับนี่นานไว้น้องก็คือเป็นหลายโรคเลยเดินมากไปหาโรงพยาบาลแถวไหนบ้างในเขตกรุงเทพเนี่ยไปพักขนมสำรองสำเร็จอาซีเอคาเทพยาไทยอังดีรุนังปีนังตังนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโอ้โหเยอะครับเยอะนะครับเยอะนะครับคือท่องไม่ไหวเอานั่งนั่งนั่งก่อนผมจะให้ทางนี้โชว์ขอกับเท้าจะมองได้นะครับได้ครับครับท่านผู้ชมครับตามใจนะนุพงศ์บรรพูบอกว่าตามใจแฟนคลับทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวจะเสนอจัดให้นะครับจัดให้เลยกับเพลงกราบเท้าย่าโมสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาดแค่บาทพอแล้วกราบดวงพระแก้วที่อยู่เมืองชนวอนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้โปรดได้ช่วยดลแฟนๆทุกคนสงสารเสรีเฮ้ยจบแล้วฮะจบแล้วเออไม่เห็นมีย่าโมเลยอ่ะทำไมไม่มีย่าโมล่ะครับตัดเท้าแล้วไงแกสองมือกลับลงที่ตรงเนื้ออาดเนี่ยรู้แล้วร้องผิดฮะร้องผิดกราบเท้าย่าโมขึ้นผิดตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่มีย่าโมดิสองมือกราบลงดิไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นถูกแล้วใช่เอาเหรอเอาแล้วจริงๆแล้วเพลงกราบเท้าย่าโมขึ้นไงฮะร้องไงฮะสิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบแทบบาทย่าโมที่ล้านเติบโตเพราะพรแม่ย่าลูกทิ้งแผ่นดินขึ้นอีสานจากมิตรวงวานบ้านป่าลูกต้องเข้ามาเป็นศิลปินเนี่ยนี่เองสองมือกลับลงสิบนิ้วพนมสองมือกลับลงสิบนิ้วสองมือกลับลงไปไงสองมือกลับลงที่ตรงเนื้ออาดแค่บาทย่าโมถ้าหงายท้องไปกินไก่แล้วผมอ่ะพี่ไม่ใช่หมาคนบ้าอะไรอําตัวเองไอ้สองมือไงเดี๋ยวก่อนคุณสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาณาแทบบาทพอแล้วเนี่ยเพลงอะไรหลวงพ่อแก้วที่อยู่บางชนไอ้หลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแก้วไม่มีกราบเท้าย่าโมกราบหลวงปู่ทวดวัดช้างไม่มีหลวงปู่ทวดนี่อย่างนี้สิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบแทบบาทย่าโมที่ล้านเติบโตเพราะพรแม่ย่าย่าโมย่าโมคือแม่ย่าก็คือย่าโมมันต้องอย่างนี้ถูกแล้วโอ้โหแฟนคลับขอโอ้โหคอมเมนต์มากันใหญ่เลย อยากให้คุณโบ๊ทน้องโบ๊ทของวงโบ๊ทโย่งบางสะเลเล่นละนาดเดี่ยวสักเพลงในทำนองของเรากระทบไม้เรากระทบไม้เพลงเรากระทบไม้นี่ก็คือเนื้อเพลงที่ร้องมาก็เป็นยอยศพระรอนะว่าไงฮะขอวงของนุพวงบางลำพูอีกสักเพลงจะได้ไหมครับรักน้องพรโอ้โหให้โอ้ให้แรปเปอร์ร้องรักน้องพรเหรอมันจะเข้าเหรอให้ผมร้องก่อนแล้วเขาร้องทีหลังเลยเออไม่ได้ผมต้องร้องก่อนเอาเป็นว่าอันนี้ดีกว่าร้องพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยดีกว่าเอาเลยอ่ะท่านผู้ชมที่เคารพครับขอเวลาเราจำกัดจริงๆนะครับเราขอให้ท่านฟังวอลลุ่มใครวอลลุ่มวันนะครับนะฮะแยกลำโพงเลยนะครับอ๋อยินแยกลำโพงกันเลยแยกลำโพงกันเลยนะฮะฟังที่ชอบโบราณก็ฟังเพลงเรากระทบไม้ย้อยจะพลอส่วนทางด้านแรปเปอร์ให้เป็นเพลงรักน้องพรเอาแบบลูกทุ่งมาแอดแอปใหม่นะท่านชอบฝั่งไหนฟังฝั่งนั้นนะครับเชิญครับฟังพร้อมๆกันเลยครับสู่ดินโสพินดังเดือนดวงเนื้อแผ่นดินแดนสวงเนื้อปวงหนุ่มใดลา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 จ้าพร
านพรด้วยได้ไหมพี่คนบ้านไกลขอมาอาศัยจะได้ตัดรอนลา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 พ่อเธอดุหรือเปล่าชอบกินเหล้าไม่เอ่ยถ้าชอบลูกเคยจะซื้อไปฝากสักแกลลอนลา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 เอาอนงลงสวาดยอมเป็นทาสรักบำเรอนามคุณโลเท้าเธอทรงสถิตณสวงใจลา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 พรจาพรขอพอพอซื้อเหล้าไปฝากพ่อรอซะละจะป้าเปล่าเอาไปฝากพ่อตาดิไปฝากพ่อรอทำไมเล่ามันมั่วกันไปหมดแล้วไม่ไหวแล้วมันปนเรื่องตอนนี้งงมากท่านผู้ชมครับขออภัยนะครับตอนนี้มันปนครับมันปนครับมันคนกันมันคนกันใช่ใช่ครับมันมั่วไปหมดนะเวลาไม่พอแล้วครับวันนี้นะครับมันฆ่ากันครับมันฆ่ากันอะไรนะมันเคล้ากันเนื้อมันฆ่ากันใช่ต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมครับไม่ไหวเวลาหมดแล้วหมดละหมดแล้วไอ้ออกไปซื้อเวลาหน้าปากซอยใช่ไหมไม่ได้มีขายผมว่าตอนนี้วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาเล่นกันใหม่ดีกว่าไหมครับเวลาไม่พอแล้วเขาจะว่างมาเล่นกับเราบ้างเอาไปก็ถามกันดิมาลูกนี่บอสเดี๋ยวคุณบอสคุณนุ๊กจะไปเรื่องจะว่างหรือเปล่านี่โอ้โหสองคนฝีมือฮะเป็นไงบอสกลับมาอีกครั้งนึงยังสนุกเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นห่วงนะพวงครับทำไมตีคาห้องจนมือเหี่ยวหมดแล้วโอ้ใจร้อนเลยไปรุ่นใจร้อนเลยหยอกๆผมหยอกมันแล้วแต่ช่วงเวลาทำไมฮะถ้ากินใหม่ๆจะดีดหนึ่งตอนนี้แอร์กำลังเย็นส่วนน้องนุเป็นไงครับกับการสนุกสนานกับสามน้าวันนี้โหสนุกมากเลยครับอยากมาอีกครับผมโอ้ยจริงป่ะเนี่ยมานะมานะต้องมาอีกมาคราวนี้ร้องเพลงแบบว่าวัยรุ่นเข้ากับตัวเองอยู่แล้วครับแต่มาคราวหน้าเพลงช่อยช่อยเพลงช่อยได้ไหมได้ไหมเพลงช่อยครับได้เปล่าอุ้ยร้องได้ครับแต่อาจจะต้องแบบให้นาน้ากับนาโบสสอนหน่อยเฮ้ยไอเรื่องสอนไม่มีปัญหาแต่ว่าต้องร้องให้ได้นะแต่ถ้าเอาผมมาผมต้องขออยู่ประจำนะครับเอางี้ถ้านุร้องเพลงฉ่อยได้ประจำได้เลยแต่ประจำได้เลยครับแต่ว่ามันอยู่ได้แค่3น้าดิก็เอาผมเนี่ยมาเป็น1ใน3น้าครับแล้วก็หาคนออกคนนึงใครอ่ะใครอ่ะมองเข้ามองเข้ามองให้ตาหลุดก็ไม่ออกตอนถลนมันนอกเบ้าเลยไอ้ย่องวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับต้องขอขอบคุณน้องโบน้องโบ๊ทเพลงเองนะครับน้องนุ๊กน้องโบ๊ทเพลงความสนุกจากสามน้าโชว์ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ช่วงหน้าความฮาจากฉ่อยหน้าจอรออยู่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่รายการสามน้าโชว์และช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นช่วงช่อยหน้าจอครับผมวันนี้จะมีข้อคิดอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับน่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยเชิญช่อยหน้าจอตอนปัญหาวัยเรียนพวกเรา3น้าก็ยังอยู่กับท่านผู้ชมตลอดไปนะครับเช่นเดิมนะครับก็มีผมน้าน้องนี่แหละผมน้าพวงผมน้าไทยครับเอาเดี๋ยวเฮ้ยยังไม่ไปไหนอยู่เนี่ยวันนี้3น้าไม่ว่างเป็น2น้ากับ1อาไปก่อนอาไทยทำไมที่ชื่ออาไทยอ่ะทำไมต้องมีคำว่าอานำหน้ามีเชื้อจีนนะพ่อนี่ใช้แส้แล้วแม่ก็ใช้แส้เดียวกับพ่ออ้าวทำไมไม่ใช้ไม้หน้า3อ่ะใช่ฮะอันนี้ใช้เรื่องจริงเลยอ๋อครับคนจีนเค้าต้องคนจีนที่ไหนใช้ไม้หน้า3แกนั่นแหละผิดวันนี้เดี๋ยวมาสนุกกันดีกว่ากับการฉ่อยนะก็ยังเหมือนเดิมนะครับฉ่อยของพวกเรานะครับวันนี้มีเรื่องอะไรเรื่องอะไรเอ้ยแต่งตัวเหมือนเด็กนักเรียนนะพวกเราเนี่ยกับนักเรียนนี่แหละนักเรียนใช่มั้ยเนี่ยเออเอ้ยเด็กเอ้ยเด็กดีเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่อยู่มากวายอ้าวไม่10อย่างด้วยกันเหรอไม่คนละเพลงโอ้คนละเออขึ้นมาซะเหมือนเค้าเชียร์1นับถือศาสนาเออไม่ใช่1นับถือศาสนามันคนละเพลงเรื่องเรียนเป็นเรื่องหลักเรื่องเรียนเป็นเรื่องหลักแม้แต่เรื่องความรักจะเป็นเรื่องใหญ่โอ้โหเด็กยังมีความรักจะมาเรียน
บันบากภาคเพียนแล้วไม่ขาดสายยิ่งเรียนแล้วก็ยิ่งล้าคิดไปคิดมาแล้วก็ยิ่งสงสัยที่ครูผู้เก่งกายังสอนคนละวิชาก็มานานหลายแล้วนักเรียนผู้ด้อยกว่าต้องเรียนหลายวิชาก็มันไม่น่าใช่ใช่ก่อนเช้าต้องเข้าแถวก่อนนั่นไงไอแดดก็ร้อนยังเหลือหลายเอาเปรียบเด็กครูบอกให้ฝึกอดทนแต่ครูหลายคนหลบในล่มมาเนี่ยเอาเปรียบมาเอาเปรียบมาจริงด้วยเนื้อหาเหมือนรถด่วนแต่การบ้านเป็นขบวนอย่างก็รถไฟโอ้ยาวยาวเลยเอะอะก็หักคะแนนเอะอะเอะอะแล้วก็หักคะแนนแต่ช่างหวงแหนเลยตอนจะให้เนี่ยวันนี้แหละฉันเพิ่งเจอมาครูศิลปะหักคะแนนไปโดนครูศิลปะหักคะแนนเออศิลปะวาดเขียนอะอ๋อวิชาวาดเออไม่หักยังไงอะอ้าวถามดิแต่ก็ถามอยู่นี่ไงถามไม่จะให้ถามอีกแล้วร้องถามสิเออโหดร้ายกันแท้แล้วมันนั้นไม่ตอบไม่ตอบโหดร้ายกันแท้แล้วนี่แล้วเรื่องราวแล้วมันเป็นยังไงอ้าวไอ้ที่ว่าครูหักคะแนนที่หวงแหนแล้วไม่ค่อยจะให้ในแกลองเล่ามาสิเอ้าอิอิอิเราไปเราไปโอ้มีอิอิด้วยติดตรงอิอิอย่างเดียวเลยนี่ก็ครูให้วาดรูปทรงเออฉันก็บรรจงละวาดส่งไปโอ้เป็นรูปวัวกินหญ้าจ้าเฮ้ยก็ดีอ่ะเป็นรูปวัวกินหญ้านี่ยังไงจ้าสวยไหมสวยไหมนะที่วาดแล้วก็สวยเฮ้ยตกใจอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยฮะนี่มันละกระดาษเปล่าแล้วย่าแกเล่าไปอยู่ไหนไหนย่าไหนวัวมันกินไปจ้าแล้วจะมีย่าได้ยังไงเฮ้ยแต่วัวก็ไม่เห็นมีฮะนี่แต่วัวก็ไม่เห็นมีก็หญ้าหมดแล้วนี่วัวจะอยู่ทําไมโอ้โหของกินไปหมดแล้วคือวาดรูปวัวกินหญ้าตอนนี้ไม่มีหญ้าเพราะวัวกินหมดไม่มีวัวเพราะมันกินอิ่มแล้วมันก็ไปแล้วไอ้ข้างพ่อโอ้โหไอ้หัวหมอจริงมั้ยล่ะเออหักแล้วเท่าที่ฟังดูรู้สึกว่าครูทําเกินไปนั่นไงคะแนนเนี่ยไม่น่าหักเอาทำไมอ่ะควรเอาเท้าผักละให้หน้าหงายโอ้ยหลักก็ให้หน้าหงายนี่แค่โดนหักคะแนนของฉันนี่แสนก็จะโหดร้ายยังไงครูไล่ออกจากห้องถ้าต่อหน้าเพื่อนพ้องแสนอับอายอันนี้เรื่องร้ายแรงไล่ไหนลองแถลงสิไอ้เพื่อนชายนี่ก็อยู่ๆครูก็ถามว่าอยากขอดูหน้าจะได้ไหมเอ้าใครโง่ให้ยืนขึ้นครูบอกใครโง่ก็ให้ยืนขึ้นท่านก็รีบยืนอย่างว่องไวคุณครูเอ่ยชมปั๊บโง่แล้วยอมรับนี่ใช้ได้ไอ้ฉันเลยบอกว่าที่ยืนขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่อะไรอะไรแค่อยากยืนเป็นเพื่อนครูก็แค่อยากยืนและเป็นเพื่อนครูเพราะไม่อยากให้ครูต้องเดียวดายแค่นี้ครูก็โกรธโอ้ยแค่นี้ครูก็โกรธฉันก็งงไปหมดว่าฉันผิดอะไรโอ้ยได้ฟังแล้วสงสารสงสารฉันสงสารครูไงสงสารเราสงสารครูบ่นไปแล้วก็เท่านั้นเท่าไหนคุณครูทุกท่านคงหนักใจโอ้แค่นี้งั้นต่างคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีกันทุกฝ่ายยืนเป็นเพื่อนแยกย้ายกันโดยด่วนพรุ่งนี้ค่อยมาควรครูต่อไปเอชาเอชา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 หน่อยแม่ยืนเพื่อนนี่มากอดจะมาไล่กันทำไมเนี่ยเหมือนว่าครูโง่ใช่ว่าตรงไหนแล้วครูอ่ะครูฉลาดไงอ้าวถ้าครูก็ไม่ฉลาดก็จะมาสอนเราได้ยังไงจะฉลาดเคยไหมเคยพอไปโรงเรียนครูสอน5บวก5เป็น10ฉันกลับมาถึงบ้านฉันถามพ่อฉันบอกอะไรบวกกันเป็น10พ่อบอกว่า7บวก3เป็น10แล้วทำไมครูบอก5บวก5เป็น10นั่นน่ะสิทั้งที่7บวก3เป็น10
แล้วฉันก็มาคิดดูเฮ้ย7บวก3ไม่ใช่10นะเออมันต้อง6บวก4งงมันก็เหมือนกันแล้วแหละแต่ฉันจะไม่มาเรียนแล้วทำไมอ่ะโดนครูไล่ไม่ให้เรียนแล้วเอ้ยทำไมครูทำไมไล่ไปมีปัญหากับผอ.สิเรื่องอะไรเหรอผอ.เข้าวันแรกแล้วก็ไม่รู้จักว่าใครขยะก็หล่นอยู่เราก็เลยเดินผ่านไปผอ.ก็เรียกนี่นักเรียนทำไมไม่เก็บขยะเก็บขยะไอ้แม่ถามไปไหมผมไม่ได้ทิ้งมาผมต้องเก็บอ่ะเออคุณครูก็บอกว่าอ้าวเธอเป็นนักเรียนเธอเห็นก็ต้องเก็บผมอ้าวแล้วทำไมครูไม่เก็บเองอ่ะเท่านั้นแหละครูก็เรียกไปอบรมนี่หนูโรงเรียนก็เหมือนบ้านถ้ามีคนมาทิ้งขยะในบ้านเราจะเก็บไหมผมก็อ๋อโรงเรียนเหมือนบ้านผมก็เลยบอกไปคำหนึ่งว่างั้นออกจากบ้านผมไปโดดลบพักการเรียนผมเลยเราเป็นบ้านนักเรียนก็ต่างกันเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องศึกษาหาความรู้จากคุณครูมันมีนักเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งแถวภาคอีสานไงคุณครูก็สอนวิชาภาษาไทยนักเรียนก็นั่งเตรียมพร้อมรอให้ครูสอนครูก็เขียนคำว่าแตงกวาแตงกวาแล้วให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันแถวภาคอีสานนะคำนี้อ่านว่าแตงกวานักเรียนบอกแตงกวาอ้าวแตงบอกไม่ใช่คุณครูบอกไม่ใช่แตงกวาลูกเรามาเรียนกันให้ดีๆต้องอ่านคำนี้ว่าแตงกวาเออนักเรียนสินักเรียนอ่านว่าแตงกวาแถวภาคอีสานแล้วครูทำไงอ่ะครูก็บอกนี่นักเรียนฟังนะคำนี้ไม่ได้อ่านว่าแตงกวาเราต้องมาอ่านคำว่าคำนี้ว่าแตงกวากันดีกลัวครูก็เป็นนั่นสนุกมากนะครับอาทัยมาวันนี้นะครับยังอยู่กับเราอยู่นะฮะครับผมเอาวันนี้ก่อนอื่นพวกเราต้องขอขอบคุณอาทัยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาหมดแล้วครับสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับตอนซื้อไม่มีอะไรหรอกนะดันมีปัญหาเลยอีตอนจ่ายไม่อะเพราะเมียดันโทรมาฉันก็เลยคว้ามารับสายหลังจะจ่ายตังค์ให้จังหวะนรกสั่งน้องคนคิดตังค์ดันมาถามไทยถามว่าบอกไม่ใส่ถุงก่อนหรือคะกลับบ้านมาฉันเกือบตายจะทำยังไงดีไอ้เจ้าหน้าที่ตีดีอยู่แล้วว่าชอบเสียงหน้านะเออว่ะถ้าเรามีเราต้องรอให้มีพระเอกก่อนเราใช่ใช่แต่ถ้าไอ้อันนี้เขาจะมาแข่งนะมันต้องดูเด็กที่มีแววเป็นพระเอกได้อะจะไปไหนวะWe'll be right back.